9วิธีแก้หน้าถ้ารู้ตัวเองว่าหน้าแก่ริ้วรอยเยอะก็ดูซะนะถ้าทำได้หน้าเด็กไปยาวๆเลยริ้วรอยผิวย่นก่อนวัยเนี่ยไปงานเลี้ยงรุ่นแฟนทีไรเพื่อนแฟนทักทุกทีว่าเฮ้ยพาผู้ปกครองมาด้วยเหรอหรือบางคนเนี่ยโดนเรียกลุงเรียกป้ามาตั้งแต่สมัยวัยเรียนมหาลัยเลยโอ้โหอะไรจะน่าแก่ปันดันปัญหาพวกนี้เป็นเรื่องเครียดไม่มากก็น้อยของทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวเลยนะหรือว่าวัยกลางคนด้วยก็ตามเนี่ยสมัยนี้เองเนี่ยผู้ชายเขาก็ดูแลตัวเองมากขึ้นสมัยก่อนจะเห็นว่าเฮ้ยผู้ชายเนี่ยปล่อยชิลบางคนเนี่ยอายุ19 20หน้าแก่จนเรียกพ่อไปแล้วแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยผู้ชายก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่ากลัวเดินไปกับเพื่อนและเพื่อนของเพื่อนจะยกมือไหว้เอาหรือสาวๆหลายคนที่วัยเรียนโดนเรียกป้าเนี่ยทำตัวเป็นหัวล็อกขบเกือนนะบางคนกลับไปบ้านส่องกระจกร้องไห้ก็มีนั่งเศร้าเฮ้ยกูแก่ขนาดนั้นเลยหรอวะเป็นอยู่หรือเปล่าเคยเป็นหรือเปล่าแต่ผมก็ว่าแปลกอย่างนะทำไมพวกฝรั่งอ่ะยิ่งแก่ยิ่งเท่วะยิ่งย่นยิ่งมีรอยอ่ะโอ้ทำไมมันเท่จังก็ไม่รู้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างเขามันแบบจมูกโครงสร้างหน้าอะไรแบบนี้มันก็เลยดูเท่แต่บางคนเหี่ยวอ้วนเละมันก็ไม่เท่เหมือนกันนะผมว่าไม่เหี่ยวดีกว่าวะยิ่งเวลามันผ่านไปนะเวลาก็นำพาอายุความสดใสความเต่งตึงความเฟรชของใบหน้าเนี่ยพรากจากเราไปเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาแม่งเดินเร็วด้วยดิแล้ววันๆนึงอ่ะสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนั่นคือริ้วรอยมันขึ้นบนใบหน้าเราไงตอนเป็นเด็กไม่เคยคิดเลยว่าสักวันมันจะมีริ้วรอยบนใบหน้าเราแล้วถ้ามันมีริ้วรอยแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะให้ริ้วรอยบนใบหน้าเนี่ยมันจางลงไปหรือสำหรับคนที่ยังไม่มีริ้วรอยเนี่ยอย่าตายใจไปเด็ดขาดนะเพราะว่าวันไหนถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเอาออกยากเหมือนกันนะป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่าหรือทำให้มันไม่มาเลยได้เนี่ยก็คงจะดีเหมือนกันนะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยเป็นผู้ชายแบบเฮ้ยช่างแม่งอ่ะไม่ต้องดูแลตัวเองก็ได้เราเป็นผู้ชายไม่ต้องทาครีมไม่ต้องดูแลตัวเองไม่ต้องทานอาหารเสริมหรือไม่ต้องดูแลผิวหน้าผิวกายอะไรก็ได้ไม่ทาครีมอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นผมคิดผิดครับตอนนี้ผมกลับตัวแล้วตอนนี้ผมเป็นผู้ชายคนนึงที่รู้จักดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมากๆเราก็แมนได้นะแมนแบบดูแลตัวเองไงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพูดว่าเฮ้ยโอ้โหไปทาครีมไปดูแลตัวเองไปนู่นไปนั่นไปนี่แล้วมันดูเป็นตุ๊ดไม่แมนสำหรับสมัยนี้ไม่ใช่ผมว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็สาวๆที่จะมามองเราเนี่ยก็เฮ้ยผู้ชายคนนี้ดูแลตัวเองดีว่ะดูดีว่ะสะอาดสะอ้านว่ะเขาคงดูแลเราดีด้วยอะไรประมาณนี้ตอนที่ผมปล่อยตัวเนี่ยไม่ดูแลตัวเองมันก็ดูโทรมๆดูไม่ผ่องผิวไม่ผ่องไม่สดใสบางทีอาจจะมีริ้วรอยเพิ่มขึ้นด้วยอะไรแบบเนี้ยก็ต้องหันมาดูแลตัวเองแล้วก็เห็นได้ชัดว่าผิวพรรณเนี่ยมันเนียนนุ่มขึ้นขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นดูสดใสและบุคลิกความมั่นใจก็ดีขึ้นด้วยนะและผมมีวิธียังไงให้หนุ่มๆสาวๆเนี่ยได้ไปทำตามเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะเดี๋ยวผมจะแนะนำ9วิธีที่ผมเคยใช้และได้ผลมาไม่ใช่แค่ตัวผมเองได้ผลนะผมแนะนำเพื่อนๆหรือคนรู้จักเนี่ยไปทำแล้วก็ได้ผลมาเยอะแยะมากมายดูดีขึ้นทุกคน wow. ถ้าใครอยากดูดีไปดูกันเลยอย่างแรกง่ายๆเลยนะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมเพื่อลบเลือนริ้วรอยโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีริ้วรอยแล้วนะแต่จริงๆคนที่ยังไม่มีริ้วรอยก็ทาได้นะครับก็ทำให้ผิวเฟรชตึงไว้ก่อนเลยจะได้ริ้วรอยจะได้ทำหาได้ช้าขึ้นช้าลงดิพวกวายทินิ่งมอยส์เจอไรเซอร์ทั่วไปเนี่ยอาจจะช่วยแค่ทำให้ผิวนุ่มขาวกระจ่างใสเฉยๆแล้วก็อาจจะปกป้องริ้วรอยตื้นๆได้แต่สำหรับใครที่กลัวตีนกาขึ้นหรือว่าริ้วรอยลึกทั้งหน้าผากทั้งแก้มเนี่ยกลัวว่ามันจะขึ้นเร็วเราก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารบำรุงต่อต้านการเหี่ยวย่นโดยเฉพาะนั่นเองใช้อะไรที่มันโดยตรงมันก็ช่วยเราได้โดยตรงมากกว่าง่ายๆครีมจำพวกนี้มันจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูเป็นเด็กได้ยาวนานกว่าคนที่ไม่ได้ทานะอย่างบางคนเนี่ยอายุ30กว่ายังดูหน้าเด็กอยู่เลยบางคน40ยังหน้าเด่งตึงอยู่เลยโดยครีมจำพวกนี้นะครับเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวและช่วยให้ผิวเนี่ยทำงานได้เหมือนตอนที่เรายังเด็กๆอยู่พร้อมทั้งกักความชุ่มชื้นในผิวได้นานขึ้นทำให้ใบหน้าเราเนี่ยดูกระชับและไม่หย่อนคล้อยด้วยนะก่อนจะใช้ครีมหรือเซรั่มของแบรนด์ไหนเนี่ยก็ลองดูส่วนผสมก่อนนะว่าตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่าซื้อมาใช้จะได้คุ้มและก็จะได้ดูหล่อดูสวยขึ้นด้วยอย่างที่2ก็คือมันเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวถ้าจะถามว่าทำไมต้องมันเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยต้องเอาน้ำราดหน้าให้เหรอไม่ใช่นะหาครีมบำรุงที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวว่าเพราะความชุ่มชื้นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นสร้างการทำงานและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวดังทั้งหนุ่มๆและสาวๆเนี่ยก็ควรเลือกครีมบำรุงให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าผิวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าเอ้ยเพื่อนใช้อันนี้ดีแต่ทำไมเราใช้ไม่ดีวะเพราะว่าสภาพผิวคุณเนี่ยต่างกันเข้าใจหรือเปล่าแต่มีบางคนนะเฮ้ยบอกว่าหน้าฉันมันแพรบเลยไม่ต้องเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ได้เฮ้ยไม่ใช่นะความชุ่มชื้นกับความมันนี่มันคนละเรื่องกันนะครับแยกแยะให้ถูกด้วยนะถ้าจะให้แนะนำเหรอว่าครีมไหนเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวผมแนะนำเป็นจำพวกครีมที่มีสารสกัดจากสมุนไพรดีกว่านะก็อย่างเช่นพวกว่านหางจระเข้หรือว่าสารสกัดจากกดผลไม้นั่นเองหรือว่าน้ำมันสกัดต่างๆเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้ดีนะ
ผิวกายด้วยก็เหมือนกันอย่างที่3บำรุงผิวด้วยวิตามินแบบจัดเต็มเราเนี่ยควรบำรุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผิวโดยเลือกใช้สารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระตัวอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวทำให้เราแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยเลยนะและให้อนุมูลอิสระเนี่ยสร้างผลร้ายต่างๆนานาเยอะแยะให้กับร่างกายด้วยจะกระซิบทำไมวะวิตามินที่เหมาะสมสำหรับผิวก็จะมีพวกวิตามินอีวิตามินเอวิตามินซีคอลลาเจนและก็โคเอนไซม์คิวเทนอาจจะทำเป็นสูตรมาร์กหน้าแบบธรรมชาติก็ได้นะอย่างเช่นมาร์กผลไม้มาร์กโยเกิร์ตหรือว่ามาร์กโคลนก็ได้ไม่ใช่โคลนทุ่งนานะโคลนมาร์กหน้านะครับแต่บางคนซื่อไงไปเอาโคลนทุ่งนามาแปะขี้คงขี้ควายสิวขึ้นไม่รู้เลยนะซึ่งส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวคุณเนี่ยดูเปล่งปลั่งสดใสขึ้นอย่างที่4ครีมกันแดดอันนี้เนี่ยห้ามขาดเลยควรพกใส่กระเป๋าติดตัวไว้ตลอดเลยด้วยซ้ำนะเพราะแดดบ้านเราเนี่ยโอ้โหความแรงเนี่ยเขาไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วนะครับใครบอกว่าเฮ้ยตายไปจะตกนรกคนไทยบอกเลยว่าเหมือนอยู่ในนรกอยู่แล้วหยอกเล่นแต่มันร้อนมากจริงๆนะครับและประเทศเราเนี่ยแดดแรงขนาดนี้เราจึงไม่ควรปล่อยให้ผิวหน้าและผิวกายของเราเนี่ยโดนรังแสง UV มากๆเพราะว่ามันจะทำร้ายผิวให้เกิดความหมองคล้ำและเขียวย่นได้เป็นสาเหตุหลักเลยด้วยซ้ำนะถามว่าครีมกันแดดเนี่ยช่วยกันได้ทั้งหมดเหรอเป็นไปไม่ได้ครับถ้าคุณออกแดดครีมอะไรก็กันไม่ได้แต่ว่ามันก็ดีกว่าคุณไม่ทาเลยถูกไหมโดนแดดเยอะๆโดนแดดตรงๆเนี่ยฝ้ากระอีกนะอย่าลืมไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือว่าออกนอกบ้านเนี่ยก็ควรทาครีมกันแดดไว้เสมอนะยกเว้นก่อนจะนอนอ่ะถามว่าทำไมอยู่บ้านต้องทาครีมกันแดดเหรอเอ้าแสงสีฟ้ารู้จักปะครับจากหลอดฟลูออเรสเซนต์และสมัยนี้ติดหน้าจอโทรศัพท์กันทั้งวันนั่นแหละตัวทำให้หน้าดำหมองคล้ำและก็เกิดริ้วรอยเลยนะถ้าใครไม่ติดโทรศัพท์ไม่อยู่หน้าจออ้าวอยู่บ้านไม่ต้องทาแล้วแต่เปิดไฟได้นะเรื่องแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์หรือว่าแสงไฟต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปบอกอันตรายของมันแล้วถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ไปกดดูในช่องของผมได้เห็นไหมการทาครีมกันแดดเนี่ยมันสำคัญมากๆจริงๆนะพรีเซนต์ขนาดนี้กันแดดคงต้องเข้าแล้วล่ะส่วนวิธีทาครีมกันแดดเนี่ยทาบางๆและเบาๆนะครับให้เขาเป็นเหมือนฟิล์มที่เป็นเหมือนผิวหนังอีกชั้นนึงของเราครับแต่ไม่ใช่ว่าทาจนหน้าลอยนะไม่เอานะหรือว่าทาถูนวดครึ่งนั่นครีมบำรุงนะครับเวลาครึ่งแต่ครีมกันแดดทาเบาๆก็พอและก็อย่าลืมทาคอด้วยเดี๋ยวหน้าขาวคอดำเพื่อนๆจะล้อเอานะอย่างที่5นะครับสำหรับสาวๆเลยข้อนี้ต่อมาอย่างที่5นะครับเลือกใช้เครื่องสำอางที่มีสารบำรุงผิวสำหรับผิวที่มีริ้วรอยอ้าวสงสัยว่าทำไมผมเป็นผู้ชายแล้วรู้เรื่องเครื่องสำอางได้ไงสมัยนี้ผู้ชายเขาก็แต่งหน้ากันนะครับแล้วยิ่งต้องไปถ่ายงานไปออกงานอะไรแบบนี้เขาต้องแต่งหน้าก็ต้องมีความรู้เอาไว้ด้วยเข้าใจเปล่าส่วนสาวๆเนี่ยต้องรู้เอาไว้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวเพราะว่าสมัยนี้คุณแต่งหน้ากันแทบทุกวันหรือทุกเวลาด้วยซ้ำเพราะว่าบางวันถ้าไม่แต่งหน้าแล้วออกไปเจอเพื่อนเพื่อนอาจจะจำคุณไม่ได้อันล้อเล่งเข้าใจสาวๆแล้วครับเดี๋ยวนี้หน้าสดก็ไม่ค่อยไหวนะมันดูไม่ค่อยมั่นใจอะเนาะแต่ว่าหน้าสดแล้วก็ยังมีแอปช่วยได้นะหนุ่มๆสาวๆรู้ไหมครับผิวหน้าของเราเนี่ยเมื่อใช้เครื่องสำอางอะมันจะเกิดการเสียดสีครับเวลาแต่งหน้ารู้สึกใช่ไหมรวมถึงสารเคมีต่างๆที่อยู่ในนั้นอยู่ในเครื่องสำอางนั้นอีกไอตัวพวกนี้มันทำลายผิวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะอย่างที่6นะครับรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินต่อผิวและออกกำลังกายสม่ำเสมอเล่นใหญ่ไหมสมัยนี้นะครับเทรนอาหารดีๆมีประโยชน์เนี่ยหาได้ไม่ยากเลยในโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็มไปหมดหรือว่าช่องผมเองก็มีไปดูได้อีกนะบอกแล้วตามช่องเอ็มพิลาดอนไว้นะสุขภาพดีด้วยตามเทรนด์ทันด้วยแล้วเดี๋ยวมีคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกติดตามด้วยนะขายของนิดนึงสำหรับอาหารที่มีประโยชน์นะก็เลือกเอาได้ครับว่าจะทำเองหรือว่าจะซื้อสำเร็จรูปก็ได้สมัยนี้ถ้าใครยุ่งๆก็ซื้อสำเร็จรูปเยอะๆมีเต็มเลยหรือว่าใครมีเวลาอยากทำคอนเทนต์ก็ทำอาหารมีประโยชน์หน้าตาสวยๆได้มีภาพสวยๆให้ลงอีกต่างหากการออกกำลังกายก็เหมือนกันนะครับสำคัญมากๆเลยช่วยผิวพรรณดีและสุขภาพดีด้วยนะหน้าตาดีเต่งตึงแล้วก็ไม่ป่วยด้วยแม่งโอ้โหรับอันประเสริฐเลยอ่ะเพราะนอกจากเราจะดูแลผิวพรรณจากภายนอกแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณจากภายในด้วยทั้งการทานอาหารมีประโยชน์และการออกกำลังกายเนี่ยช่วยบำรุงร่างกายและผิวพรรณจากภายในได้ดีมากๆเลือกทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงรวมถึงเลือกทานนมและอาหารที่เป็นพวกธัญพืชเนี่ยถ้าทานได้เยอะๆต่อวันจะดีมากเลยนะและควรออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับส่วนข้อที่7เฟสโยคะก็คือทำโยคะบริหารใบหน้าส่วนของผู้ชายก็ต้องเป็นเฟสโยคะแฮ่สองประสามใบก็เอาไว้การทำโยคะหน้าเนี่ยสามารถทำด้วยตัวเองได้ทุกวันและทุกเวลาเลยด้วยซ้ำนะง่ายๆครับลองทำตามผมนะเพียงแค่ออกเสียงไอเสียงแบบนี้เนี่ยหลายคนออกเสียงอยู่แล้วเปล่าวะอย่าคิดทะลึ่งกับเราอะทำโยคะหน้าทำปรับแบบนี้อีอูเอโอให้ทำค้างไว้ท่าละ5วินาทีถ้าทำได้ทุกวันเนี่ยจะช่วยยกกระชับแก้มที่เหี่ยวย้อยใบหน้าที่หย่อนคล้อยหน้าที่เคยเหี่ยวเนี่ยก็จะช่วยให้เต่งตึงขึ้นได้แน่นอน
ถ้าใครทำแล้วฮาเนี่ยถ่ายลง TikTok หรือว่า IG แล้วก็แท็กผมมาด้วยแล้วกันนะอยากเห็นอยากหาด้วยอยากให้ทุกคนแต่งตึงนั่นแหละอย่างที่8อันเนี้ยใช้เงินแก้ปัญหาหน่อยทำทรีทเมนต์หรือเลเซอร์กระชับผิวหน้าสำหรับใครที่พอจะมีทุนทรัพย์มีตังหน่อยก็ทำข้อนี้ได้ก็จะได้ผลเร็วหน่อยแต่ก็เสียตังเยอะหน่อยสำหรับคนที่พอมีทุนทรัพย์เนี่ยก็ควรเข้าคลินิกทำทรีทเมนต์สักเดือนละ1ครั้งหรือว่าใครมีตังเยอะหน่อยก็อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งสุดแล้วแต่คุณเลยแต่ไม่ใช่ว่าฝืนซะจนเฮ้ยเก็บเงินเนี่ยไม่กินข้าวไม่กินปลาไปทำทรีทเมนต์เข้าคลินิกไม่ได้นะส่วนถามว่าอยากทำทรีทเมนต์แบบไหนเหรอก็ลองเสิร์ชหาได้เลยครับว่าถูกใจทรีทเมนต์แบบไหนมันมีให้เลือกแบบหลายชนิดมากหลายแบบมากก็ลองไปเสิร์ชดูกันนะถ้าที่ไหนดีก็เม้นมาบอกผมด้วยหรือว่าถ้าอยากได้พรีเซนเตอร์จ้างผมได้นะครับเหมือนจะทำฟรีอ่ะถ้าคลินิกไหนอยากให้ผมอธิบายละเอียดนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับใครฟังอีกแล้ว อาจจะมีบางคนที่งงว่าการทำทรีทเมนต์คืออะไรการทำทรีทเมนต์เนี่ยมันคือการกระตุ้นให้ผิวหน้าเกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ลดริ้วรอยเหี่ยวย่นแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวให้ดูเต่งตึงกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยด้วยอ่ะไปอย่างที่9อย่างสุดท้ายเลยดีกว่าเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ผิวเกิดริ้วรอยข้อนี้นะเป็นข้อที่ทำง่ายที่สุดและยากที่สุดในข้อเดียวกันอ้าวงงไปดิผมก็งงเหมือนกันที่บอกว่าง่ายที่สุดและยากที่สุดในข้อเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยต้องบังคับตัวเองให้ได้ไงการบังคับตัวเองเนี่ยเห็นไหมมันตรงกับที่ผมบอกไหมจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ถ้าบังคับตัวเองได้เนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อเราไงยิ่งพวกที่ชอบเครียดสะสมนอนน้อยดื่มน้ำน้อยดื่มกาแฟและดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าน้ำเปล่ามีด้วยเหรอวะถ้าใครดื่มกาแฟดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าน้ำเปล่าเนี่ยช่วยเม้นมาอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรอันนี้งงจริงๆแต่ก็คงจะมีแหละเนาะรู้ไหมว่าไอ้พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยมันจะนำพารอยเหี่ยวย่นมาสู่ผิวหน้าคุณทำให้หน้าคุณดูแก่ว่าเวอร์ไปเลยนะขอเสริมอีกนิดนึงด้วยครับสำหรับสาวๆที่แต่งหน้าและชอบเช็ดหน้าแรงๆนะครับก็เช็ดเบาๆอย่ารุนแรงนะเข้าใจว่าบางทีอ่ะบางเรื่องก็ชอบความรุนแรงแหละแต่เรื่องนี้ขอก่อนอย่าเช็ดแรงพูดได้ชัดนะอย่าเช็ดแรงแล้วก็ห้ามขยี้ตาแรงด้วยมันจะทำให้เกิดริ้วรอยได้นะก็ได้ข้อมูลดีๆจากคนหน้าตาดีๆไปแล้วครับทุกคนก็เอาไปทำกันนะจะได้เวลาส่องกระจกเนี่ยไม่คิดถึงอาม่าอากงทุกวันว่าเฮ้ยทำไมอาม่าอากงมาอยู่ในกระจกได้วะไปเรียนไปมหาลัยไปทำงานเพื่อนๆจะได้เลิกเรียกว่าลุงว่าป้าสักทีด้วยแล้วก็จะช่วยลดเวลาในการแต่งรูปของเราได้เยอะด้วยนะถ้าใครชอบสาระดีๆแบบไม่ซีเรียสกับผมแบบนี้หรือใครสายเผือกชอบตามประเด็นกระแสดังๆอ่ะจะได้ไม่ตกเทรนด์แล้วก็คุยกับเพื่อนรู้เรื่องอ่ะก็ติดตามทางช่องผมได้นะครับหรือใครมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำผมได้เลยนะจะติจะชมจะด่าจะว่าเต็มที่เลยเอาที่พวกคุณสบายใจและถ้าชอบคลิปนี้ชอบสาระชอบประเด็นนี้และชอบผมฝากกดไลค์ช่อง M Philadon กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ของ M Philadon ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจ M Philadon ให้ด้วยครับแล้วเจอกัน